ทุกคนจ๋ากบมาอัปเดตนะดูค่ะต้นแรกของกบดูเขาโตมากนะคะทุกคนวันนี้ก็คือ16วันนะคะทุกคนที่กบลงกระถางนะต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กกบไม่แน่ใจทุกคนดูต้นเล็กก็คือใบออกใบแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มาดูต้นนี้นะกำลังแตกหน่อออกมาอีกไม่นานก็คงจะเห็นใบเขาแน่นอนนะทุกคนจ๋ากบจะถ่ายไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือ10กี่วันละเมื่อกี้กบพูดแล้วก็ลืมเก่งจริงๆนะคะทุกคนก็คือต้นนี้16วันได้กี่ใบแล้วนี่ออกมากี่ใบแล้วเนี่ย1 2 2ใบนะคะทุกคนดูสวยงามมากส่วนต้นนี้ก็เริ่มสวยนะทุกคนแต่กบจะถ่ายไปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆในคลิปเดียวนี่กำลังขึ้นส่วนอันนี้ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือใบหอมเปนะคะทุกคนกบอยากบอกว่าก่อนหน้านี้ที่กบอัปเดตไปแล้วอ่ะกระถางอ่ะตกลงมานะกบเอาไว้เข้าไว้ในบ้านกบอ่ะไปโดนมันกระถางร่วงลงมาหมดหัวใจกบหายวาบเลยนึกว่ามันจะไม่รอดกลับขึ้นมาแบบนี้ซะแล้วยัดเข้าไปคือยัดเข้าไปในกระถางคือโอเคค่ะวันที่18นะคะที่ลงกระถางนะทุกคนนี่ค่ะโผล่ขึ้นมาแล้วต้นที่1ก็คือต้นแรกที่ทุกคนจะเห็นนะเมื่อก่อนที่กบถ่ายก็คือมีแค่2ใบนะตอนนี้ขึ้นมาเป็น3ใบอันนี้ต้นที่2ขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็จะมี2ใบนะคะใบนี้กำลังนี้อันที่3อยู่นี่อันที่4อยู่นี่นี่โผล่ขึ้นมาแล้วมี4ทุกคนจ๋าผักชีฝรั่งของกบมันเบียดกับต้นขิงมากนะคะกบจะเอาออกแล้วนะคะทุกคนดูดิเนี่ยมันเบียดกันแบบนี้อย่างที่กบบอกเนาะว่ากระถางมันดินมันตกนะคะทุกคนต้นไม้มันก็เลยขยับไปอยู่ด้วยกันนะทุกคนกบก็เลยจะเอาออกดูนะนี่มันมีรากแล้วด้วยอ่ะดูกบก็เลยจะมาใส่กระถางเล็กนี่ใบมันแตกออกมาแล้วนี่ผักชีฝรั่งของกบนี่นี่ไงพอกระถางมันตกลงมามันก็มีรากมันก็ดินมันก็ขยับนะคะทุกคนต้นขิงของกบขึ้นมาตั้ง4ต้นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจ้าต้นนี้ต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3แล้วก็ต้นที่4นะคะทุกคนอัปเดตไปเรื่อยๆด้วยกันกับกบค่ะ24วันดูต้นขิงของกบสีสวยมากดูความสวยงามของเขาสิคะอันนี้คือกำลังแสงมันนี่ย้อนอ่ะทุกคนนี่ค่ะไม่รู้ว่าแสงกบไม่อัดกบไม่รู้จะพาทุกคนไปตรงไหนเพราะว่าบ้านมันเป็นอย่างนี้นะนี่ทุกคนต้นสูงมากอันนี้คือต้นที่หนึ่งเนาะอีก3ต้นนี้ก็คือลงที่หลังทุกคนดูสิ20กว่าวันแต่งงมากใบขิงของกบดูดีมันเป็นอะไรอะเหมือนแบบกบว่าแมงหวีมันกัดใบมันหรือเปล่าหรือกบไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะนี่มันโดนแมงกัดหรือเปล่าคงไม่แน่ใจดูสวยมากเลยอ่ะทุกคนส่วนต้นนี้นี่กำลังแบบนี้แล้วมาดูต้นหอมเปนะคะที่กบปักนี่ขึ้นมาใบที่2แล้วค่ะสวยงามมากทุกคนจ๋าดูดิหอมเปเอามาปักชำคนจ๋าวันนี้นะคะต้นแรกเนี่ยค่ะครบ1เดือนนะทุกคนมาดูความแตกต่างของแต่ละต้นกันนะคะกบจำได้แล้วนะคะว่าต้นไหนที่กบลงก่อนนะกบแบบแอบแปลกใจนิดนึงทุกคนต้นนี้นะคะกบลงก่อนนะวันนี้ครบ1เดือนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะต้นที่1ที่กบลงไปก่อนนะคะทุกคนฟังดีๆไม่ผิดนะคะกบลงต้นนี้ไปก่อนนะทุกคนนี่1เดือนแล้วต้นนี้ก็คือต้นที่2นะคะต้นที่3นะคะทุกคนฟังไม่ผิดต้นที่4ค่ะทุกคนจ๋าต้นไม้เนี่ยกบเอาต้นไม้กบวางเอาต้นขิงนะวางไว้ตรงนั้นนะในบ้านทุกคนมาดูมันแตกต่างกันมากทุกคน
แตกต่างกันจริงๆดูสิกลายเป็นต้นที่4แซงต้นที่1แล้วอะทุกคนดูดีๆเนี่ยเนี่ยต้นที่4เอ้ยไม่ใช่ต้นที่3ป่ะโอเคเอาถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้อุตส่าห์เมื่อกี้อุตส่าห์คอนเฟิร์มว่ากบจำไม่ผิดแน่นอนก็คือดูสิมันสูงกว่าทุกต้นน่ะดูต้นนี้นี่กลายเป็นเตี้ยเรียดดินมากเลยทุกคนแต่กบจะบอกว่าวันนั้นอากาศดีเนาะกบก็เลยเอาต้นขิงของกบนะคะกระถางของกบเนี่ยกับกระถางต้นนี้นะไปไว้นอกบ้านนะทุกคนแล้วทีนี้เสร็จกบก็มัวแต่ดูหนังวันนั้นมันเป็นวันหยุดของคุณสากบก็เลยเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านแต่มันร้อนนะพวกเราเวลาวันหยุดส่วนมากพวกเราก็จะเปิดหนังดูกันนะคะทุกคนแล้วทีนี้มันร้อนมากกบแอบไม่ได้เอาเข้าบ้านทุกคนใบมันเหี่ยวเป็นเหลืองๆแบบนี้เนี่ยเนี่ยที่มีรอยตัดเนี่ยเนี่ยที่กบเล็มออกเนี่ยก็คือเนี่ยทุกคนก็คือมันเป็นแบบนี้นะคะมันร้อนมากทุกคนเนี่ยแบบสงสารมากเลยแบบดูหนังซะเพลินเลยเดี๋ยวกบที่แบบมันตรงแบบนี้กบใช้ไม้นะคะดึงเชือกเอาเชือกทำให้มันตรงๆนะทุกคนกบกลัวมันเอียงซ้ายเอียงขวานะคะนี่ค่ะทุกคน1เดือนนะต้นนี้คือ1เดือนพอดีนะคะส่วนต้นทุกคนคิดดูอะต้นนี้1เดือนพอดีได้แค่นั้นแต่ต้นที่เหลือเนี่ยประมาณ27วันนะ3ต้นเนี้ยเนี่ยต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้27วันแต่แซงคุณที่1ไปแล้วมาช้าต้นนี้มาช้าก่อนต้นนี้ดูดิทุกคนแล้วกบอยากจะบอกว่าตอนที่กบตัดใบหรือไม่กบบีบีบรูปๆเนี่ยทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะว่าใบขิงมันจะหอมมากมันหอมติดมือกบแล้วมันคิดถึงอะไรรู้ไหมคะก้อยกุ้งหรือกุ้งเต้นนะคะทุกคนนี่ค่ะกบก็มาอัปเดตนะคะทุกคนส่วนนี้เหมือนกันค่ะกบก็เขาต้นหอมเปหรือใบหอมเปที่กบปักนะตอนนี้ก็แตกใบออกมา2ใบนี่ก็คือยอดมันนะทุกคนเนื่องด้วยอย่างที่บอกกบเอาไปไว้หลังบ้านเอ้ยไประเบียงบ้านพร้อมกับต้นขิงนะคะทุกคนใบก็เลยกลายเป็นแบบอุ๊ยดีนะที่กบไปคิดทันนะไม่งั้นนะกบไม่เหลือแล้วนะทุกคนนี่ค่ะสวยมากก็มีความสุขนะคะทุกคนเป็นกบไม่แน่ใจแต่กบคิดว่าใช่แต่ว่าบางอย่างก็คือกบปลูกมาอย่างเช่นผักบุ้งอ่ะกบปลูกแล้วกบได้กินไหมได้กินค่ะมะเขือเทศก็ซื้อเบี้ยผักมาแล้วมาปลูกก็ได้กินค่ะแต่อันนี้ก็คือกบเป็นความภูมิใจของกบเลยนะคะทุกคนที่กบสามารถปลูกผักกินเองได้ 100% นะคะคือถึงแม้ว่ากบไม่แน่ใจว่ากบจะได้กินหัวมันหรือเปล่านะกบไม่แน่ใจนะแต่อย่างน้อยกบ 100% กบได้กินใบมันก็คือเป็นผักที่กบปลูกฟูมฟักปลูกแล้วก็ได้กินแน่นอนนะคะทุกคนก็อัปเดตขิงให้ทุกคนดูนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวกบจะหาอะไรมามัดเขาให้เขาตรงๆขอบคุณที่รับชมค่ะทุกคนขิง1เดือนนะคะ